ขออนุญาตค่ะเกี๊ยวขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะเอาสิแต่จะแก้ตัวอะไรเนี่ยก็ว่ามาเกี๊ยวรู้ดีว่าคณะของเราใช้ระบบโซตัสในการดูแลน้องๆจริงๆแทบจะเรียกได้ว่าใช้ระบบโซตัสในการปกครองน้องๆเลยด้วยซ้ำไม่ว่ารุ่นพี่จะสั่งอะไรน้องๆมีหน้าที่เคารพและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่วันนี้เกี๊ยวรวมถึงพวกเราทุกคนทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนเกี๊ยวไม่ได้บอกว่าโซตัสมันไม่ดีแต่เหรียญมันมีสองด้านถ้าพี่ฤทธิ์พร้อมจะเปิดใจรับฟังเกี๊ยวจะขออธิบายต่อค่ะโซตัสประกอบด้วย S Seniority การเคารพผู้อาวุโสกว่ามาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้องมาพร้อมเป็นเพื่อนแต่การที่เราเป็นผู้อาวุโสกว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะถูกต้องที่สุดเสมอไปน้องๆควรมีสิทธิเสรีภาพทางความคิดและไตร่ตรองได้เองว่าอะไรควรหรือไม่ควรแล้วรู้ได้ด้วยตัวเองว่าควรปฏิบัติตัวกับใครแบบไหนถ้าเราอยากให้รุ่นน้องเคารพเราก็ต้องทำตัวให้น่าเคารพด้วยการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันควรเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่รุ่นน้องให้เกียรติกับรุ่นพี่มันหมายถึงทุกคนควรให้เกียรติซึ่งกันและกันตัวต่อมาคือ O Order การปฏิบัติตามระเบียบวินัยรุ่นพี่สั่งให้น้องปฏิบัติตามกฎแต่พี่บางคนยังทำไม่ได้แบบนี้จะไปสอนน้องได้ยังไงทุกสถานที่มีกฎระเบียบอยู่แล้วรุ่นพี่ทำได้แค่แนะนำไม่ควรมีสิทธิ์ในการลงโทษส่วนน้องจะทำตามหรือไม่ทำนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องเองค่ะตัวต่อมาคือ T Tradition การปฏิบัติตามธรรมเนียมและประเพณีมีความภาคภูมิใจในธรรมเนียมและประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเกี๊ยวมองว่าเวลาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็ยกเลิกไปหรือไม่ก็ปรับพัฒนาให้มันดีขึ้นโซตัสก็เหมือนกันในที่สุดมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสังคมปัจจุบันเราไม่สามารถยึดถืออะไรเดิมๆเอาไว้ได้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ตัวต่อมาคือ U Unity ความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี๊ยวเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีความคิดความอ่านคิดเองได้ว่าในขณะที่เพื่อนๆร่วมกันทำกิจกรรมของสาขาใครที่ไม่ร่วมทำไม่รับผิดชอบงานของตัวเองคนคนนั้นก็จะได้บทเรียนโดยที่พวกเราไม่ต้องลงโทษอะไรเลยและตัวสุดท้าย S Spirit การเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจมีน้ำใจเพื่อสังคมกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเกี๊ยวคงไม่ต้องอธิบายคำนี้ด้วยคำพูดเพราะ Spirit คือสิ่งที่เกี๊ยวกำลังทำให้น้องทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้เกี๊ยวกล้าพูดกับพี่ฤทธิ์กล้าบอกในสิ่งที่ถูกต้องบอกในสิ่งที่น้องๆอยากให้พี่รู้และเกี๊ยวก็อยากให้พี่รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาน้องๆก็แสดงออกให้พวกเราเห็นกันอยู่แล้วว่าน้องๆมีสปิริตสุดท้ายเกี๊ยวคิดว่าไม่มีใครควรรับผิดชอบแทนใครคนผิดต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองครั้งหนึ่งเกี๊ยวเคยออกมารับผิดชอบแทนน้องแต่นั่นก็เพราะว่าเกี๊ยวเป็นต้นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วเกี๊ยวควรจะปล่อยให้มันน่าเผชิญหน้าและกล้าที่จะยอมรับในการกระทำของตัวเองแต่เกี๊ยวคิดว่ามันไม่มีใครสมควรโดนลงโทษอย่างไร้เหตุผลและไม่ควรมีใครมีอำนาจในการลงโทษคนนั้นคนนี้ตามอำเภอใจเพียงเพราะว่าเป็นรุ่นพี่
หรือพี่วะจริงๆเกียวคิดว่ามันไม่ควรมีพี่วักเราด้วยซ้ำSomebody เธอนั้นเจอโชคดีที่สุด